ท่านผู้ชมครับกรณีความวิกฤตที่เชียงใหม่แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเราเห็นภาพเครื่องบินแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ดูภาพมุมสูงเธอเป็นยังไงตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมันวิกฤตแล้ววิกฤตอยู่และวิกฤตอีกต้องใช้แค่อย่างนั้นเห็นชัดเจนวิกฤตแล้ววิกฤตอยู่วิกฤตอีกวิกฤตต่อแล้วไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นชัดเจนนะคะกลิ่นเหม็นไหม้ควันไฟก็ชัดเจนมากก็ปัจจัยสำคัญก็ไฟไหม้ป่าที่ยังเกิดหลายจุดนะคะภาพเป็นแบบนี้นะคะข้อมูลจากจิสด้าบอกเลยว่าอย่างวันที่6 เมษายนมีจุดความร้อนในเชียงใหม่302จุดเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือท่านผู้ชมสื่อสังคมออนไลน์แชร์คลิปฝุ่นควันหนาทึบที่เชียงใหม่เช่นคุณลิชชี่มากาโมะใช่ไหมแชร์ใน TikTok ค่ะโพสต์คลิปขณะกำลังมุ่งหน้าไปดอยสุเทพตลอดทางก็คืออยู่ในฝุ่นหนาแบบนี้ค่ะเขาเขียนว่ายังไงแสบจมูกแสบตาคอแห้งวันนี้แย่มากเชียงใหม่ PM 2.5 หนักมากดูเถอะรักที่ปวดร้าวส่งกระทบถึงใจเราหันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องเก่าๆขนาดนั่งดู Netflix ก็เปิดเจอแต่หนังเศร้ารักเรามันจืดเราไม่หวานเหมือนวันเก่าใจมันแตกร้าวเพราะการกระทำของสองเราช่อดอกไม้กลายเป็นมีดเล่มยาวโพสต์ลงใน Facebook กลุ่มเชียงใหม่108 CM 108นะคะผู้ใช้ Facebook รัตนารอดเกตโพสต์คลิปที่ถ่ายจากตึกสูงลงมาท่านผู้ชมมองเห็นอะไรไหมคะคือแทบจะไม่เห็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่างเลยอะค่ะที่เขียนบรรยายว่าแย่ที่สุดไม่พูดมากเจ็บคอเชียงใหม่วันที่7 เมษายนไม่ต้องพูดก็เจ็บ10:32 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ